นี่เป็นภาพจากฟิล์มหนังเรื่องเดียวนะครับที่ถ่ายติดหน้าโรงหนังศรีพรสวรรค์จังหวัดนนทบุรีนะครับแต่ว่าไม่ติดป้ายชื่อโรงนะครับชื่อโรงต้องมาดูจากภาพนิ่งเห็นไหมครับนี่คือภาพนิ่งโรงหนังศรีพรสวรรค์ส่งโรงหนังนะครับป้ายไฟที่ใช้ติดชื่อหนังนะครับก็เป็นจุดเฉลยนะครับว่านี่คือโรงหนังศรีพรสวรรค์นะครับที่ตามหาภาพแบบที่เรียกว่าจากฟิล์มหนังนี่เพิ่งจะพบอยู่ในหนังเรื่องชะตาชีวิตนะครับแล้วนี่ก็คือภาพในปัจจุบันของสามแยกที่ตลาดนนทบุรีที่เคยเป็นที่ตั้งของโรงหนังศรีพรสวรรค์ปัจจุบันเป็นป้อมตำรวจแล้วก็เป็นห้างโลตัสขนาดเล็กนะครับส่วนดาราที่อยู่ในฉากนี้มีท่านเดียวนะครับก็คือคุณเพชรราชาวราชที่กำลังเดินข้ามถนนมานะครับเห็นไหมครับกล้องก็ซูมเข้าไปเรื่องนี้เพชรราในฉากนี้จะแสดงเป็นคนบ้า นะครับเดินตามหาลูกที่พลัดพรากจากกันนะครับกล้องก็จะอยู่ในมุมที่อยู่ฝั่งทางโรงหนังนนทบุรีรามานะครับอยู่ในถนนพิบูลสงครามนะครับส่วนที่ถนนที่อยู่หน้าโรงหนังศรีพรสวรรค์ก็คือถนนประชาราษฎร์นะครับดูคุณเพชรราชาวราชนะครับก็แสดงเด็กๆก็ร่วมแสดงด้วยนะครับภาพนี้ประมาณปี2516นะครับโดยเทียบจากคัดเอาหนังเรื่องตลาดพรหมจารีนะครับที่ปิดเอาไว้ที่โปรแกรมฉายของโรงหนังศรีพรสวรรค์นะครับและนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวภาพเดียวนะครับที่ถ่ายด้วยฟิล์มหนังแล้วทำให้เรามีโอกาสเห็นโรงหนังศรีพรสวรรค์โรงหนังประจำจังหวัดนนทบุรีนะครับที่ปัจจุบันนั้นเลิกกิจการไปหมดแล้วครับ